รองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบรุรีจัดพิธีปรงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท910รูปเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565เมื่อเวลา15นาฬิกานางสาวทิติลักษ์ คำพารองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบรุรีเป็นประธานในพิธีปลงผมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณวัดใหญ่อินทารามพระอารามหลวงถนนโรงพยาบาลเก่าตำบลบางปลาสอ้อยอำเภอเมืองชนบุรี โดยมีพระมหาสมพงศ์กิติคุณโนรองเจ้าคณะจังหวัดชนบรุรีพระชายสิทธิสุนทรเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทารามพระอารามหลวงร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าสนวนราชการประชาชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบรุรีประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยทำความเคารพ หน้าพระบรมชายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประธานสฆงให้ศินพระอุปชาประธานสงกล่าวให้โอวาดกับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและทำพิธีคลิปปล่อยผมปฐมเลิกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการจากนั้นพระมหาสมพงศ์กิต,ติคุณโนรองเจ้าคณะจังหวัดชนบรุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบรุรีหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมประกอบพิธีคลิปปล่อยผมโดยผู้ปกครองและญาติร่วมกันคลิปปล่อยผมพระพี่เลี้ยงปรงผมนาคทุกนาคด้านนอกชำระร่างกายและแต่งชุดนาคสำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบท910เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรัฐบาลกำหนดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบทรูปเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาสามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดการประพฤติปฏิบัติด,ดีแก่สังคมโดยส่วนรวม มีจิตสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและการแสดงความจงรักภักดีรวมทั้งได้พัฒนาจิตใจให้เกิดสติสมาธิและปัญญาสามารถนำธรรมะมาใช้ในการพัฒนางานพัฒนาชีวิตซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมและประเทศชาติทั้งนี้จังหวัดชนบรุรีมีข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ พนักงานรัฐวิสาหากิจและประชาชนเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทจำนวน13คนโดยอุปสมบทศึกษาและปฏิบัติศาสนกิจณวัดใหญ่อินทารามพระอารามหลวงและทําพิธีลาสิขาในวันที่13สิงหาคม2565นิว24วิสารภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน